ผู้ตั้งหน้าองค์การยูนิเซฟประจำลาวเข้าเยี่ยมคำนับสมเสยท่านรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวภูไม้และในโอกาสครบรอบ71ปีวันสื่อมวลชนและการพิมพ์จำหน่ายในตอนบ่ายของมื้อนี้ที่กระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวท่านนางสวนสวรรค์ปิยเกตรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของดร.ปีอาเลเบโรปีโตรผู้ต่างหน้าองค์การยูนิเซฟประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยปาตาสุลาวโอกาสนี้ดร.ปีอาเลเบโรปีโตรก็ได้แสดงความสมเสยและตีราคาสูงต่อท่านนางสวนสวรรค์ปิยเกตที่ได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวภูไม้พร้อมเดียวกันนี้สองฝ่ายยังได้ปรึกษาหารือถึงการพัฒนาหัวมือในระยะที่ผ่านมาก็คืนให้ต่อหน้าสองฝ่ายได้ยืนยันคืนถึงการเป็นคู่ร่วมงานในการเฮ็ดเวียกและมุ่งมั่นว่าจะสืบต่อเพิ่มทวีการหัวมือในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชนการมีส่วนร่วมของสาวหนุ่มการส่งเสริมสวัสดิภาพของแม่หญิงและเด็กน้อยการจะตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กในสาธารณรัฐประชาธิปไตยปาซาสุลาวโดยเคียงคู่กับการตอบโต้การระบาดของพยาธิโควิด-19 ในลาวพร้อมเดียวกันนี้ท่านนางสวนสวรรค์ปิยเกตก็ได้แสดงความขอบใจอย่างเลือกซึ้งต่อกับการช่วยเหลือขององค์การยูนิเซฟให้แก่รัฐบาลลาวเว้าเฉพาะก็แม่นกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวที่องค์การยูนิเซฟร่วมกันเฮ็ดเวียกมาอย่างยาวนาน